สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมช่อง YouTube หนูพุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทำตัวองค์ที่ใช้สำหรับอกหนูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ห่างไปสักพักหนึ่งนะครับยังไม่ได้เอาตัวไก่หรือว่าหมูหรือว่าหนูนะครับมาอบให้ดูนะครับวันนี้นะครับผมได้เอาหนูเนี่ยมาอบทดลองดูแล้วนะครับแล้วก็ wow. เมื่อวานนะครับก็เลยทำการถ่ายวิดีโอนะครับเอาไว้นะก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมาชมว่าการใช้หนูนาเนี่ยหน้าตามันออกมาจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเราได้ทำเองนะครับตัวนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ทำกันมาก็เลยเอามาทำเทคนิควิธีการทำโอ่งแล้วก็การทำวิธีการย่างเนี่ยเป็นยังไงก็เลยเมื่อวานทำแล้วก็เลยถ่ายวิดีโอให้ชมกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันเลยครับครับหลังจากที่เราได้ทำเตาอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาเอาหนูไปอบกันนะครับก็อันนี้หนูชำแหละแล้วก็หมักแล้วนะครับการหมักนี่ก็แล้วแต่เลยว่าใครจะหมักแบบไหนนะครับเดี๋ยวยกไปอบกันเลยนี่คือพนักงานสาวสวยนะคนทำนะฮะคนทำไปกันเลยครับจุดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาลงโอ่งแล้วก็เราจะเอาหนูลงกันนะก็นี่นะเอาลงกันเลยดูนะครับเดี๋ยวเอาลงให้มันเป็นด้านเดียวกันทั้งหมดนะครับนี่นะครับเอาลงกันเลยนะครับร้อยแล้วสำหรับเมนูนี่นะครับอบโอ่งนะฮะแล้วก็จะทำลักษณะนี้ครับส่วนเรื่องของการหมักหรือว่าการทำว่าจะต้องทำแบบไหนนะครับไม้พวกนี้นะครับก็ใช้ลวดขาวนะครับใช้ลวดขาวทำหรือว่าซื้อก็ได้นะครับหาซื้อก็ได้ถ้าใครทำไม่เป็นก็ซื้อหรือว่าใครอยากทำอยากรู้ว่าทำยังไงก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวผมแนะนำให้นะครับว่าทำยังไงส่วนไม้คีบตรงนี้นะครับทำง่ายๆนะครับทำเองง่ายสุดก็คือซื้อเข้าเลยนะฮะซื้อเข้าเลยนะครับมีในกลุ่มขายนะครับกลุ่มเพาะเลี้ยงหนูนาเพาะพันธุ์หนูนานะครับสำหรับการอบโอ่งแล้วก็พอเราเอาขึ้นแขวนลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็เอาฝาปิดนะนี่นะฝาก็จะเป็นฝาปิดโอ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกะละมังสแตนเลสนะครับเพราะว่าของผมไม่มีฝาปิดโอ่งแล้วก็จะปิดลักษณะนี้เลยนะครับพอปิดเสร็จแล้วก็30นาทีเปิดครั้งนึงนะครับเช็คว่าฟืนฐานของเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวหนูที่อบเนี่ยมันสุกเสมอกันไหมแล้วก็กลับด้านนะครับถ้ามันสุกเสมอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะฮะโดยประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าต่อไปถ้า30นาทีแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเปิดดูกันพี่ลาค่ะนั่งเฝ้าเลยป่ะไม่ได้ใช้กินเนาะรอกินหนูนะรอกินข้างโอ่งตอนนี้ก็ได้30นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับเปิดตัวนี้ต้องระวังนะครับเราต้องใช้ลวดเกี่ยวขึ้นมาเพราะว่าฝามันจะร้อนต้องค่อยๆเปิดตอนนี้ก็เริ่มมีสีสันนะครับน่ากินขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มฐานไปหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าฐานจะเริ่มหมดละเราใส่ฐานเติมฐานเพิ่มเข้าไปหน่อยท่านผู้ชมครับเราจะเปิบนะครับกินข้างเตาเลยนะครับก็มีเขียงมีอะไรเรียบร้อยนะฮะก็น้ำจิ้มครับอันนี้แม่ครัวนะครับแม่ครัวเขากำลังทำน้ำพริกนะฮะแม่ครัวทำทาเห็ดน้ำพริกจริงๆผมทำมาเสร็จแล้วแกมาซอยหอมใส่นะก็เดี๋ยวคนเขาสลัดเนาะต้องทำแบบนี้แหละเดี๋ยวผมจะเอาหนูออกมาสับนะฮะสุกหรือยังเอ่ยนะตัวนั้นน่าจะสุกแล้วนี่นะฮะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปสับกันสุกหรือยังเอ่ยตัวนี้น่าจะสุกแล้วนะครับเหลืองสวยนะ
นะเอาตัวนี้ไปสับนะฮะเอาตัวนี้ไปสับซื้อหนูนากินแล้วบอกว่าแพงก็ต้องสงสารคนทำนิดนึงนะเพราะว่ามันทำค่อนข้างยากนะแล้วการเลี้ยงก็ยากแล้วแล้วก็เวลาทำกินเนี่ยก็ยุ่งยากด้วยนะยากมากแต่ว่ามันอร่อยนะมันอร่อยมาสับกันนะฮะนี่นะเมนูวันนี้ของเรานะฮะนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือวิธีการอบหนูนาโดยใช้โอ่งมังกรนะครับที่เราทำขึ้นนะครับที่ผมสัญญาว่าเดี๋ยวทำผมเสร็จแล้วก็จะมาอบจริงๆให้ดูว่าอบหนูเนี่ยในโอ่งเนี่ยมันสวยขนาดไหนแล้วก็น่ากินขนาดไหนนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามในช่องYouTube หนูคุกยักษ์สกลนครครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอแล้วก็แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหนูการบริโภคหนูนานะครับการเลี้ยงหนูเพื่อบริโภคเพื่อธุรกิจครับในช่อง YouTube หนูคุกยักษ์สกลนครช่องนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมมีคำถามเรื่องการเลี้ยงหนูนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันที่ Facebook หรือ LINE นะครับ Facebook หนูคุกยักษ์สกลนครนะครับ LINE โทร0972023275นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ